บิทคับซีเคร็ตมาสเตอร์แพลนนะครับก็คือการที่เราต้องย้ายผู้คนที่อยู่ในฟิสิกอลเวิลด์นะครับให้มาอยู่ในดิจิทัลเวิลด์นะครับโลกที่เราเรียกว่าดิจิทัลมากขึ้นนะ20ปีที่ผ่านมานะครับมันมีบริษัทอย่าง Google อย่าง Facebook นะครับที่เขาได้ย้ายคนที่อยู่จากฟิสิกอลเวิลด์เข้ามาเป็นดิจิทัลเวิลด์แล้วแต่ย้ายแค่ฟังก์ชันเดียวก็คือ information sharing sectorเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสื่อสารกันต้องพึ่งสื่อเช่น Post Today Bangkok Post เนี่ยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แต่พออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยมันได้สร้างเป็นถนนเส้นใหม่นะที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นสตาร์ทอัพเขาก็ไปสร้างตึกบนถนนใช่ไหมครับอีกคนก็ไปสร้างตึกอีกตึกนึงที่เรียกว่า Facebook อีกคนนึงก็ไปสร้างอีกตึกนึงที่เรียกว่า Amazon ทั้ง20ปีที่ผ่านมาบริษัทที่เป็นดิจิทัลพวกเนี่ยเขาได้อัปโหลดคนย้ายคนมาอยู่ในดิจิทัลเวิลด์ได้ก่อนในการสื่อสารทุกวันนี้เวลาเราสื่อสารในการแชร์ข้อมูลมันออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้ว physical player เนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยๆเพราะข้อมูลถ้ามันยังอยู่ในรูปแบบ physical เนี่ยมันไม่สามารถแข่งกับ digital format ได้มันไม่สามารถทำงานมีประสิทธิภาพเท่ากับ digital format เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมข้อมูลอยู่ในรูปของ physical เนี่ยมันต้องพึ่งพาตัวกลางเช่นโทรเลขไปสนิทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ให้ตื่นมานั่งทำงานแล้วคนพวกนี้ก็ต้องคิดค่า transaction fee ค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า data loss เนี่ยให้กับตัวกลางทุก transaction ที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเมื่อก่อนต้องมีค่าใช้จ่ายไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงแล้วก็เป็น format ที่ระบบก็คือระบบปิดนะครับไฟล์ที่อยู่บนโทรเลขเนี่ยกว่าจะสื่อสารกับวิทยุโทรทัศน์ในสภาพคนละเจ้าของคนละ format ต้องมีค่าแปรภาษาต้องมี delay นะครับแต่พอ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอมีเป็น infrastructure ที่เรียกว่า internet หรือ TCP/IP มันทำให้เกิดบริษัทใหม่ที่เรียกว่า Google ที่เรียกว่า Facebook เขาเนี่ยได้ย้ายคนที่เมื่อก่อนสื่อสารกันอยู่รูปแบบ physical format หรือ physical world ย้ายมาอยู่รูปแบบ digital world แล้วนะมันทำให้การสื่อสารมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นระบบเปิดฟ้าที่อยู่บน Facebook ครับระบบ LINE YouTube ได้พูดภาษาได้แบบนั้นนะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแปลภาษานะซึ่ง20ปีให้หลังเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพอบล็อกเชนมันเป็นระยะที่2ของอินเทอร์เน็ตที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถ migrate หรือย้ายผู้คนเข้าไปอยู่ในรูปแบบของ digital world ได้แต่อยู่ในวงการของการแลกเปลี่ยนมูลค่าไม่ใช่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพราะฉะนั้นBitcoinเนี่ยก็จะทำตัวเป็น Google of Tomorrow หรือ Facebook of Tomorrow ที่จะค่อยๆทยอยย้ายคนจาก Physical World ที่ทุกคนเนี่ยเวลาเราจะโอนเงินก็ต้องอยู่ในรูปแบบ Physical Format ก็คือต้องพึ่งแบงค์แบงค์ก็ไม่ต่างกับบรรณาธิการในสภา20ปีที่ผ่านมาเวลาจะซื้อขายหุ้นก็ต้องไปพึ่งพาโบรกเกอร์ซื้อขายทองก็ต้องไปร้านขายทองที่ดินก็ต้องไปหาแม่ค้าที่ดินซึ่งมันมีตัวกลางใช่ไหมครับมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมันไม่มีความมีประสิทธิภาพเลยเวลาเราจะโอนเงินจากแบงค์นึงไปอีกแบงค์นึงเนี่ยอีกคนละสีเนี่ยคนละเจ้าของต้องมีค่าแปลภาษาเราโอนจากแบงค์ไปชื่อไป PayPal โอนไปต่างประเทศต้องมี 5% ค่าแปลภาษามันไม่ต่างอะไรกับโทรเลขคุยกับหนังสือพิมพ์คุยกับโทรทัศน์คุยกับโทรเลข20ปีที่ผ่านมามันไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์มันมีค่าใช้จ่ายทุก transaction ที่เราแลกเปลี่ยนมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นระบบปิดเป็นคนละภาษาแต่หลังจากนี้ครบล็อกเชนมันมาเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดมูลค่าพวกนี้เข้าไปในรูปแบบของ digital formatได้แล้วคนในอนาคตสามารถโอนเงินกันได้ฟรี24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นระบบเปิดนะครับโอนเงินไปที่ entity ต่างๆมันพูดภาษาเดียวกันนะครับมูลค่าจะพูดในฟอร์แมตเดียวกันไม่ต่างอะไรกับ PDF เปลี่ยนเป็น Microsoft Word คอนเทนต์มันไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเมื่ออินฟราสตรักเจอร์ของโลกมันพร้อมมันคือระยะที่2มันมาแล้วที่เรียกว่าบล็อกเชนหน้าที่ของ Bitcoin ก็คือต้องค่อยๆทยอยย้ายคนจาก Physical World of Value Sharing ไปdigital world of value sharing ไม่ต่างจากที่ Google หรือ Facebook เนี่ยย้ายคนจาก physical world of information sharing ไปเป็น digital world of information sharing แต่ก่อนที่เราจะถึง step นั้นได้เนี่ยมันต้องมีเป็น plan นี่คือ secret master plan ของเรา step แรกก็คือถ้าสมมติเราอยู่2โลกเนี่ยคือโลกระหว่าง physical world กับโลก digital world เนี่ย phase แรกที่เราต้องทำก็คือการสร้างสะพานให้คนข้ามไปได้ซึ่งสะพานเนี่ยมันคือdigital currency exchange หรือ bitcoin.com นั่นเองในการสร้างสะพานซึ่งคนที่อยู่ในโลก physical world เขาใช้เงินที่เรียกว่า fiat currency เงินที่จับต้องได้คนที่อยู่ในโลก digital world เขาใช้ digital currency เป็นเงินเพราะฉะนั้นการสร้างสะพานให้คนข้ามมันคือการสร้าง infrastructure ให้คนค่อยๆทยอยย้ายจาก physical world ไปเป็น digital world มากขึ้นนะครับแต่สะพานเนี้ยมันต้องให้เป็นสะพานที่แข็งแรงมีงั้นสะพานถ้าสะพานไม่แข็งแรงสะพานจะล้มลงไปได้ซึ่งสะพานนี้พอสะพานเป็นสะพานที่แข็งแรงจะทำให้คนแลกเปลี่ยนระหว่าง physical cash ไปเป็น digital currency ได้อันนี้คือ bitcoin.com
แต่สะพานนี้ฟุตติ้งต้องแข็งแรงทั้งสองฝั่งนะครับฟุตติ้งฝั่งของฟิสิคอลเวิร์กต้องแข็งแรงถ้าฟุตติ้งฝั่งนี้ไม่แข็งแรงสะพานก็ล้มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ฟุตติ้งของสะพานฝั่งนี้แข็งแรงได้ก็คือต้องมีพวก compliance program AML KYC ให้ฟิสิคอลเวิร์กหรือ old world เนี่ยโลกเก่าเนี่ยเขาแฮปปี้นะครับในทางเดียวกันฟุตติ้งของอีกฝั่งหนึ่งของดิจิทัลเวิร์กก็ต้องแข็งแรงการเข้าถึงดิจิทัลเคอร์เรนซีในการซื้อขายเนี่ยมันต้องมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า humanization มันเข้าถึงได้ง่ายไม่ต่างอะไรกับซื้อหุ้นต้องง่ายกับการซื้อหุ้นด้วยซ้ำไปไม่ก็ต่างกับสัตว์ยุคใหม่นะครับมันต้องเป็น user friendly UI UX เนี่ยต้อง friendly มากที่สุดฟุตติ้งแข็งฝั่งนี้ก็ต้องแข็งแรงพอสภาเนี่ยมันแข็งแรงแล้วเนี่ยคนสามารถที่จะทยอยค่อยๆเข้ามาเริ่มใช้แลกเปลี่ยนจาก fiat currency ไปเป็น digital currency ได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่สภาเนี่ยมันแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหลายๆสภาโดยการทำพาร์ทเนอร์กับ financial institution เราสามารถที่จะพาร์ทเนอร์กับ traditional stock broker ในตลาดหลักทรัพย์ให้เปิดเป็น product ใหม่ให้คนสามารถซื้อขาย digital currency ได้เราสามารถพาร์ทเนอร์กับ e-wallet company ที่คนที่ใช้ fiat currency ผ่าน e-wallet เยอะเนี่ยสามารถ on rail มาใช้เป็น digital currency rail ได้นะสามารถซื้อขาย digital currency ได้เหมือนกันโดยที่การที่จะทำให้คนเนี่ยย้ายมาที่เกาะที่เรียกว่าหรือโลกที่เรียกว่า digital currency ได้เร็วเนี่ยการสร้างสะพานหลายสะพานโดยการทำพาร์ทเนอร์ชิพให้มากที่สุดทำให้คนสะดวกสบายมากที่สุดในการข้ามสะพานจะข้ามสะพานก็ข้ามได้และที่สำคัญคือเวลาจะสร้างสะพานใหม่เรื่อยๆฟุตติ้งของทั้งสองฝั่งต้องแข็งแรงนะครับพอหลังจากที่มีสะพานหลายสะพานแข็งแรงแล้วเนี่ยสเต็ปที่สองก็คือบางทีคนเนี่ยอาจจะแฮปปี้อยู่แล้วในฟิสิคอลเวิลด์เขาอาจจะไม่มีอินเซนทีฟที่ทำไมว่าเขาต้องย้ายมาเป็นดิจิทัลฟอร์แมตหรือดิจิทัลเวิลด์เราต้องสร้างอินเซนทีฟก่อนให้ชีวิตเขาสะดวกสบายมากขึ้นให้มีประโยชน์มากขึ้นอันนั้นก็คือหน้าที่ของบริษัทที่2ของเราที่เรียกว่า ICO Portal Company นะครับซึ่งบริษัทที่2ของเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับวิศวกร 2.0 ที่จะต้องมานั่งสร้างตึกในโลกออนไลน์ให้มีตึกหรือทรัพย์สินในโลกออนไลน์มากกว่าฟิสิคอลเพราะถ้าสมมติตึกในฝั่งนี้มันมีตึกเยอะกว่าเนี่ยมันสามารถที่จะอินเซนทีฟให้คนอยากจะย้ายมาอยู่ในดิจิทัลเวิลด์มากขึ้นแล้วหน้าที่ของ ICO Portal ก็คือไป tokenize หรือ digitize ทรัพย์สินที่มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทั้ง tangible แล้วก็ intangible asset ข้อดีของ blockchain ก็คือมันสร้างถึงสิ่งที่เรียกว่า digital scarcity แปลว่าเราสามารถที่จะสร้างเป็น digital representation ของ physical asset แล้วมันก็เฟิร์มไม่ได้มันจะมีจำนวนจำกัดเท่ากับมูลค่าที่แท้จริงของโลกความเป็นจริงแปลว่าอะไรแปลว่า ICO Portal เนี่ยสามารถเข้าไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าไป tokenize condo tokenize pet tokenize tomb ที่เป็น1ต่อ1 ratio กับโลกความเป็นจริงแต่พอเรามีเป็น digital representation ของมันแล้วเนี่ยการ velocity หรือการหมุนของมันมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่ง ICO Portal เนี่ยไม่ได้ tokenize แค่ tangible asset แต่เราสามารถที่จะไป tokenize intangible asset ได้ด้วยสักหนึ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น celebrity reputation intellectual property ซึ่งทำหรือ brand เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่อง Coca-Cola brand เนี่ย market cap เท่าไหร่เราได้แค่ guesstimate แต่หลังจากนี้ Coca-Cola หรือ BNK อัมชลาภาเนี่ยสามารถที่จะ tokenizeชื่อเสียงของตัวเองให้คนสามารถที่มาซื้อขายกันได้เป็น market value แล้วว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆก็จะรู้เลยว่าชื่อเสียงของตัวเองมี market cap เท่าไหร่เป็น digital representation เป็นเหรียญที่ represent มูลค่าสมมุติ intangible asset อย่าง intellectual property เมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะคนคนเดียวที่เป็นเจ้าของได้แต่หลังจากนี้เราสามารถใช้คอนเซ็ปต์ของหุ้นที่ออกกลีบมาเยอะๆเป็น fractional ownership ใช่ไหมครับเป็น digital representation ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของรวมของดิจิทัลของ intellectual property ชิ้นนั้นชิ้นหนึ่งได้แล้วพอเราไปปล่อยเช่าหรือปล่อย lease มี income เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยสามารถปันผลให้กับผู้ถือได้หรือคอนโดก็เหมือนกันเมื่อก่อนคอนโดเนี่ยคนที่มีเงิน5ล้านบาทขึ้นไปเป็นเจ้าของห้องคอนโดได้แต่หลังจากนี้มันไม่จำเป็นอีกต่อไปพอ blockchain มันมาเราสร้างเหรียญที่เป็น digital representation ของคอนโดห้องนั้นแต่มันเฟิร์มไม่ได้มันมีเหรียญที่มีจำกัดแต่ว่าเราสามารถที่จะเอา concept ที่เรียกว่า fractional ownership เข้ามาและทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของห้องคอนโดหนึ่งห้องได้อีกหน่อยคนหนึ่งล้านคนและเป็นเจ้าของห้องคอนโดห้องเดียวได้แล้วแล้วบริษัท real estate ก็อาจจะปล่อยเช่าคอนโดอันนั้นไปพอหัก management fee ทุกเดือนปุ๊บได้เป็นกำไรก็สามารถ distribute กำไรให้กับผู้ถือเหรียญไม่ต่างอะไรกับหุ้นเลยนะครับใครกำไรเยอะก็ได้ใครถือเหรียญเยอะก็ได้เงินปันผลเยอะใครถือเหรียญน้อยก็ได้เงินปันผลน้อยคอนเซ็ปต์เดียวกับหุ้นนะครับซึ่งถ้าสมมติผ่านไปสักหนึ่งปีอาจจะมี capital gain คนบางคนอาจจะมาขายก่อนไม่อยากจะเก็บเงินปันผลต่อไปแล้วก็มาขายที่ตลาด secondary exchange เช่นบิตคอยน์ก็คือ digital asset exchange นั่นเองก็จะมีคนซื้อขายหุ้นรายวันซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้มัน beyond ตลาดหลักทรัพย์นะครับเราสามารถที่จะซื้อขายทรัพย์สินทุกชนิดได้ในรูปแบบเดียวกับหุ้นได้แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันพร้อมแล้ว
นะครับในอนาคต BNK อยากจะดิจิทัลซับสิทธิ์ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเขาก็สร้างเป็นเหรียญ BNK Coin ขึ้นมาให้คนเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือเหรียญนะครับหลังจากนั้นถ้าใครจะไปใช้ชื่อเสียง BNK โฆษณาตามป้ายโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอินคัมมี revenue เข้ามาเขาสามารถปันผลให้กับผู้ถือเหรียญใครถือเหรียญเยอะก็ได้เยอะใครถือเหรียญน้อยก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยโลกของดิจิทัลเวิลด์เนี่ยเราสามารถซื้อขายได้กับทรัพย์สินทุกชนิดแล้วไม่ว่าจะเป็น tangible หรือ intangible asset เพราะฉะนั้นตึกหรือจำนวน asset ในโลกของ digital world จะมากขึ้นจะอีก1 order of magnitude หรือ10เท่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับทรัพย์สินในปัจจุบันนะครับ step ที่3นี่ครับหลังจากที่เราสร้างสภาหลายๆสภาให้มันแข็งแรงให้คนสามารถข้ามจาก physical world ไปเป็น digital world ได้แล้วเนี่ยเราก็มีทรัพย์สินที่เยอะกว่าใน digital world step ที่3ก็คือนะครับการสร้างเป็นเหมือนกับ education center นะครับหรือเป็นแบบในถ้าเทียบใน analogy นี้ก็คือเหมือนกับให้แผนที่ที่ให้กับผู้คนที่อยู่ใน physical world ว่าเราจะข้ามสะพานนี้มาอยู่ที่ digital world ให้ปลอดภัยได้ยังไงโดยการสร้างเป็น education center academy ขึ้นมาเพื่อที่จะสอนคนว่าวิธีการเปิด wallet วิธีการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลวิธีการโอนมูลค่าด้วยทรัพย์สินดิจิทัลเนี่ยควรจะทำยังไงให้ปลอดภัยนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับโชว์แผนที่ว่าวิธีการข้ามสะพานอย่างปลอดภัยมันอยู่ในฝั่งของ digital worldต้องข้ามอย่างไรบ้างนะครับพอหลังจากที่เรามี3 step พร้อมแล้วคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกของ Digital World นะครับมากขึ้นไม่ต่างอะไรกับวงการการแชร์ข้อมูลซึ่งตอนนี้คนใช้ชีวิตอยู่ในโลกของการแชร์ข้อมูลมากขึ้นในโลกออนไลน์มากกว่าโลกความเป็นจริง Physical World นะครับเพราะว่าข้อมูลที่แชร์ในโลก Physical World เนี่ยมันสู้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Digital Format ไม่ได้มูลค่าเนี่ยกำลังจะเดินตาม pattern เดียวกันในอนาคตคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกของ Digital Worldมากกว่า physical world เพราะว่ามูลค่าถ้ามันอยู่ในรูปแบบ for the format ของ physical world หรือ format ของ physical เนี่ยมันทำงานสู้ digital format ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่คนเนี่ยทุกคนมาใช้ชีวิตในโลกของ digital world มากขึ้นเนี่ย step ต่อไปของ Bitcoin ก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า DEX หรือ decentralized exchange protocol นะซึ่งถ้าสมมติ phase นี้มันพร้อมเนี่ยก็คือคนใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบ digital currency แล้วบางคนมีเป็น Bitcoin บางคนมีเป็น Ethereum ใช่ไหมครับบางคนมีเป็น Libraซึ่งในอนาคตคนก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันในแมนเนอร์ที่มัน frictionless ไม่มี friction พูดภาษาเดียวกันได้นี่คือเราก็จะต้อง launch สิ่งที่เรียกว่า decentralized exchange protocol มันทำให้บล็อกเชนทุก บล็อกเชนทุกยี่ห้อพูดภาษาเดียวกันได้นั่นจะมีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างทุกวันนี้เวลาเราไปที่เซ็นทรัลเวลาเราไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลเนี่ยเซ็นทรัลจะมีระบบเก็บมูลค่าของเขาที่เรียกว่า the one cardหรือ point system เรียกว่า the one card center ที่เราก็ the one card ไปช้อปปิ้งในเกรด center ได้พอขับรถออกจาก center ไปเติมน้ำมันที่ปตท.ปตท.ก็จะมีระบบ point system หรือระบบเก็บมูลค่าของเขาที่เรียกว่า blue card ซึ่งก็ใช้ blue card ในเครื่องหรือใน ecosystem ที่ปิดของเขาได้แต่ปัญหาปัจจุบันคือทำไมเราใช้ the one card มาจ่ายค่าน้ำมันไม่ได้ใช้ blue card ไปช้อปปิ้งที่ center ไม่ได้เพราะมันพูดถึงคนละภาษาแต่พอหลังจากนี้พอเรามีเป็นดิจิทัลเรพรีเซนเทชันของมูลค่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพชรทองที่ดินคอนโดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราใส่ซีเรียลเด็กซ์หรือดิจิทัลไลซ์เอ็กซ์เชนจ์พอร์ตทอลไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถออโต้เอ็กซ์เชนจ์พอยต์ทุกมูลค่าทุกฟอร์แมตเรียลไทม์พูดภาษาเดียวกันไม่ต่างอะไรกับ PDF คอนเวิร์ตไปเป็น Microsoft Word ได้เลยนะครับในอนาคตพอเด็กซ์มันพร้อมและดิจิทัลไลซ์เอ็กซ์เชนจ์พอร์ตทอลมันพร้อมเนี่ยคนสามารถใช้ดวนการพอร์ตอินเตอร์เซ็นทรัลในการจ่ายค่าน้ำมันที่พอร์ตทอลได้เลยคนสามารถใช้บลูการ์ดที่ปตท.ไปช้อปปิ้งเซ็นทรัลได้ใครที่บินตลอดเวลาที่แอร์พอยต์กำลังจะหมดสามารถใช้แอร์พอยต์มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกได้เลยนะครับโดยที่พูดภาษาเดียวกันหมดแล้วหรือเด็กอายุ13ที่เล่นเกมเก็บดาบไป10 เล่มเลยดาบก็อาจจะมีมูลค่าในอีโคซิสเต็มของเขาที่เขาขายได้เขาได้เงินจริงๆซึ่งสมมติเด็กอายุ13เก็บดาบไป10เล่มแล้วเขาเกิดหิวข้าวขึ้นมาในอนาคตเขาสามารถเดินไปที่เบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วเขาสามารถใช้ดาบ10เล่มจ่ายค่าเบอร์เกอร์ได้เลยโดยที่เบอร์เกอร์คิงไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเด็กอายุ13เนี่ยใช้ฟอร์แมตอะไรในการจ่ายค่าเบอร์เกอร์เขารู้แค่ว่าสิ่งที่พอมันมาถึงกระเป๋าสตางค์ของเบอร์เกอร์คิงเขาเนี่ยมันอยู่ในฟอร์แมตที่เบอร์เกอร์คิงต้องการอาจจะเป็นเบอร์เกอร์คิงพอยต์หรือบิตคอยน์หรือเงินบาทออนไลน์หรือลิบราก็ได้ในอนาคตสิ่งที่เป็นอยู่ข้างหลังบ้านมันคือ decentralized exchange protocol มันออโต้สวอปใน market rate real time ได้เลยโดยที่เด็กอายุ13โอนดาวมา10เล่มมันจะออโต้คอนเวิร์ตเป็นเบอร์เกอร์คิงพอยต์พอเวลามันฮิตเบอร์เกอร์คิงวอลเล็ตได้เลยโดยที่เบอร์เกอร์คิงไม่จำเป็นต้องแคร์หรือรู้เลยว่าใน13ใช้ฟอร์แมตอะไรในการจ่ายค่าเบอร์เกอร์เขารู้แค่ว่าเงินที่เข้าถึงในกระเป๋าสตางค์เขาหรือฟอร์แมตที่เขาต้องการนะครับซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับทุกวันนี้เวลาการแชร์ข้อมูลเราก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าเพื่อนพูดภาษาอะไรเราพูดภาษา PDF เพื่อนพูดภาษา Microsoft Word เราสามารถสื่อสารกันได้โดยที่คอนเทนต์มันไม่เปลี่ยน
พราะฉะนั้นมูลค่ามันก็กำลังจะเดินตามรอยการแชร์ข้อมูลพออินฟราสตรักเจอร์หรือเลเยอร์ที่สองที่เรียกว่าบล็อกเชนมันพอนะครับในอนาคตเนี่ยคนจะไม่ใช้เป็นฟิสิกอลวอลเล็ตแต่จะใช้เป็นอีวอลเล็ตนะครับซึ่งในอีวอลเล็ตเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอคล้ายๆกับพอร์ตหุ้นว่าใครมีทรัพย์สินเท่าไหร่บ้างส่วนหนึ่งของบิตคอยน์ส่วนหนึ่งของคอนโดส่วนหนึ่งของเพชรทองที่ดินแล้วถ้าสมมติเรากำลังจะซื้อสตาร์บัคส์กาแฟที่สตาร์บัคส์เนี่ยอีวอลเล็ตเนี่ยจะออโต้คัลคูเลทให้เลยว่าเหรียญไหนเนี่ยมันคอสเอฟเฟคทีฟที่สุดเขาจะออพติไมซ์ให้เลยว่าเหรียญไหนมันคอสเอฟเฟคทีฟที่สุดในการใช้เพื่อเลือกจ่ายกาแฟณมาร์เก็ตเกรดณตอนนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสมมติอาจจะเป็น fractional ownership ของคริสโตโนโรนัลโดคอยก็ได้แต่พอสิ่งที่ฮิต Starbucks Wallet แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นฟอร์แมตที่ Starbucks ต้องการอาจจะเป็น Starbucks Coin หรือ Bitcoin หรือเงินบาทออนไลน์ในอนาคตก็ได้โดยที่ Starbucks ไม่จำเป็นต้องแคร์หรือรู้ว่าลูกค้าใช้ฟอร์แมตอะไรในการจัดค่ากาแฟสิ่งที่ไม่เห็นข้างหลังบ้านมันคือ Decentralized Exchange Protocol ที่กำลังจะเกิดขึ้นพอทั้งหมด4 Phase มันพร้อมในโลกของเราการแลกเปลี่ยนมูลค่ามันจะ Frictionless มันจะ Global นะมันจะ Instant มันจะเกิดขึ้นทันทีไม่ต่างอะไรกับข้อมูลแล้วที่มัน global ที่มัน instant ที่มันพูดภาษาเดียวกันหมดบ